หุ่นยนต์ออกระวาดแล้วก็ด็อกเตอร์สร้างหุ่นตัวใหม่ไปปราบตอนนี้ผมเคลียร์ไป2ด่านซึ่งแสดงว่าผมมีอาวุธที่จะไปปราบบอสต่อไป2อย่างละคือไฟนะครับกับน้ำแข็งนะครับซึ่งมีอันนี้ไมล์เนี่ยแปลว่าทุ่นระเบิดไฟกับทุ่นระเบิดก็น่าจะใช้ได้นะครับอันนี้ military base เนี่ยเป็นกองทัพจริงๆแล้วน่าจะเอาระเบิดมาทำหล่มกองทัพเรดิโอทาวเวอร์นะครับเสาไฟฟ้าไฮเวย์ไม่น่าเกี่ยวแคปิตอลบิลดิ้งก็ไม่น่าเกี่ยวนะดูแล้วที่เป็นไปได้สุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวไฟฟ้านี่น่าจะเกี่ยวกับน้ำนะครับเอาน้ำไปช็อตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคำอธิบายนะครับเขาบอกว่าไวเออร์เทคนิคอลเป็นหุ่นยนต์รบไฟฟ้านะครับที่แบบว่าทำงานได้วงกว้างนะครับโจมตีได้วงกว้างนะครับแล้วก็สามารถใช้ Lightning Strike ได้ Remote Control Lightning Rod อ๋อเหมือนแบบวางเสาล่อฟ้าแล้วก็แบบกดรีโมทให้มันฟ้าผ่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ย Number 3 Dynatron Dynatron นี่แสดงว่า Dyna ต้องแปลว่าสายฟ้าใช่ไหมภาษาอะไรนะครับภาษากรีกหรืออะไรนะครับแล้วก็เราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าคุณทิติวุฒิบอกว่าไพโรเจนเป็นพี่ใหญ่ที่ซุปเปอร์ฮอตมากไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวลองชุดก่อนดิอ๋อมันมีด่านนี้มันเป็นด่านไฟฟ้าบอสเป็นไฟฟ้าก็มีไฟดับๆไหมอะไรอ่ะใจเย็นนะตัวสันดาตอนเนี้ยมันแบ็คเอาท์ชั่วคราวเพราะว่าแบบว่าไฟฟ้าไม่เสถียรไฟดับชั่วคราวเพราะไฟฟ้าไม่เสถียรแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหุ่นยนต์อยู่ที่นั่นด้วยให้ระวังตัวด้วยนะแต่ตอนนี้ผมกด L1 นะครับท่านผู้ชม L1 กับL2 นะครับเพื่อที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในส่วนของอาวุธนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เรากดสามเหลี่ยมเพื่อจะยิงอาวุธนั้นเหรอเดี๋ยวไม่ใช่สามเหลี่ยมเพื่อแปลงร่างนะครับเนี่ยก็เป็นคีย์ลัดในการแปลงร่างก็ดีเหมือนกันไม่ต้องกดสตาร์ทเหมือนล็อกแมนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแต่ว่าล็อกแมนนี่ก็กด LR ได้เนาะในการเลือกแต่เป็น L1 R1 นะถ้าเป็นล็อกแมนใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นไฟนี่ทำอะไรได้อ๋อชาร์จระเบิดตัวเองมีขั้น2ขั้น3นี่พอเต็มปุ๊บก็บุยแรงแต่ว่าเสียเวลาโคตรเลยเนี่ยแล้วไอ้น้ำแข็งเนี่ยมันชาร์จได้ปะกดค้างไม่ได้เรื่องนะไม่ได้อะไรเลยไปล็อกบัตเตอร์ไปเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งก่อนเนี่ยปกติล็อกแมนเนี่ยเขาไม่ได้กด R1 เพื่อแดชนะแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านชอบปรับให้เป็น R1 นะครับเกมนี้เขาก็เลยตั้งให้เป็น R1 มาซะเลยนะครับในการแดชมีไฟฟ้าตัวทำไฟฟ้าแต่นี่คืออะไรอะลงข้างล่างเหรอก็นึกว่าเป็นเหวเราก็ไม่กล้าลงสิเธอเหมือนบัตเตอร์แดงจะแบบว่าทะลุศัตรูด้วยนะครับแต่บัตเตอร์ธรรมดาเนี่ยไม่ทะลุศัตรูครับเฮ้ยๆข้างล่างเหมือนจะมีอัพนะเวแล้วเราจะขึ้นไงข้างบนเป็นอัพนี่งกเว้ยแห
ผมนึกว่าไอ้นี่เป็นตัวโยนของทุกทีเลยนะได้ตัวโยนของจริงผมก็นึกว่าเป็นศัตรูทุกทีเลยครึ่งด่านใหม่แล้วอะไรวะระวังนะซันดาอะไรอะเบคถูกล็อกอยู่ข้างในให้ทำลายระเบิดให้ทำลายศัตรูทั้งหมดแล้วก็ประตูก็จะเปิดหุ่นอะไรกันตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยสบายแล้วดิถ้าเกิดว่ามันมีปืนทะลุอย่างเงี้ยโอ้มีโดดหลบมีดิฟหลบได้โบนัสคือเคลียร์มองไม่เห็นวะโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะวอดแม่เหล็กแม่เหล็กอะไรวะไม่รู้อะเราไปแล้วมันมาบังจอยเฉยมั้งอุ้ยวอดเดี๋ยวนะไม่ได้ไซส์เขาจะอะไรวะอ่านไม่ทันน่ะมัวแต่ตะลึงกับอะไรไม่รู้ลูกกลมๆห้ามโดนแล้วมั้งมันน่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยโอ้โหอย่างนี้นี่ชัดเลยชัดเลยดีนะมันไม่ลื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรแล้วขึ้นไปยังไงเกาะขึ้นไปได้เอ้าแล้วทางซ้ายนั่นคืออะไรอุ้ยไอ้นี่มันยิงเฉียงได้อย่างเดียวโอเคศัตรูตัวนี้เฮ้ยอัพอยู่ข้างบนเฮ้ยอ๋อนี่คำใบ้มันบอกว่าให้คอสแดดนั่งแดดเหรอนั่งแดดคืออะไรนั่งแดดอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมพอกดลงแล้วแดดมันเหมือนจะเตี้ยกว่านะครับแบบว่าคือคำใบ้ข้างบนที่มันขึ้นมาหน้าจอมันบอกว่าให้นั่งแดดอ่ะผมก็เลยลองกดลงดูนะมันก็ไม่นั่งนะแต่ว่ามันแดดต่ำจริงๆนะแล้วมันจะรอดหรอวะเนี่ยไม่ต้องสนใจสีชมพูท่านผู้ชมผมว่านะที่ประเด็นหลักที่เราห้ามโดนอ่ะมันจะเป็นสีเทาๆเห็นปะสีเทาๆที่มันเป็นแบบเหมือนจะเป็นพื้นหลังอ่ะผมว่าอันนั้นแหละคือตัวที่เราห้ามโดนไอ้ตัวสีชมพูมันแค่หลอกตาเรานี่แหละอื รอดเว้ยแล้วไงอ่ะไปเงาะเงาะเงาะอะไรวะครึ่งด่านไปแล้วยังไม่อันนี้บอสหรือยังอ่ะยังอีกอะไรวะดีน่าดับเฟสดับจังกันเนาะอะไรวะดีน่าฉันไม่กลัวความมืดว่างกันนะไอ้ด็อกเตอร์สติเฟื่องเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะเฮ้ยเบอร์สามแกเป็นคนทำให้ไฟฟ้ามันขัดข้องใช่ไหมใช่แล้วเจ้าอัจฉริยะพลังงานไฟฟ้านี่มันอร่อยเหลือเกินอ้าวนึกว่าขึ้นไปได้ไม่ใช่คือเป็นตัวดูดไฟฟ้านั่นเองเนี่ยเป็นตัวไฟฟ้าแล้วก็แบบดูดพลังไฟฟ้าของที่นี่นะครับไฟเลยติดดับแสดงแอะโอ้ใจร้ายไซรกรรมและไอ้รูปเพชรสีหนึ่งไอ้สีด้านแล้วมันเขียนว่าหนึ่งนี่คืออะไรที่ใต้ชื่อเราอะเดี๋ยวกันนะผมลองใช้ผมว่าน้ำเนี่ยใช่เลยตัวเนี้ยใช่แล้ว
พลังงานไฟฟ้ามันอร่อยเหลือเกินไดน่าไดน่าฉันรู้สึกมึนเวียนหัวอะไรไม่รู้ไดน่าอันนี้ก็เป็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมแกนี่เองจะมาเอาไฟฟ้ามาจากฉันงั้นหรือเดี๋ยวมาเจอกันว่ามันจะเป็นยังไงดีไซน์เหมือนเทพสายฟ้าของญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวน้ำแข็งไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยมันตัวมันก็เป็นน้ำแข็งนะหมดแล้วเฮ้ยเราต้องสลัดไอ้นี่ด้วยเหรออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคือเงอะเดี๋ยวด้านน้ำแข็งไม่ใช่เหรออ๋อไฟฟ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรระเบิดเราเนี่ยระเบิดเลยเราเนี่ยระเบิดเลยคุณอาเซลินบอกว่าขอตัวไปเล่น Overwatch ก่อนแล้วครับเดี๋ยวมาย้อนหลังครับครับขอบคุณครับผมสรุปแล้วผมว่าบัตเตอร์เบสิกสุดละทั้งล็อกแมนและเกมนี้แต่ข้อเสียอย่างที่บอกครับมันเมื่อยมือเพราะต้องกดรัวๆเฮ้ยอะไรโอ้ยสะบัดเฮ้ยอะไรมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะอะไรวะอ๋อต้องทำอะไรปุ่มๆนั่นเหรอเฮ้ยตอนนี้เราระเบิดได้ไหมวะว้าเตรียมระเบิดสมันเจ็บมือใช่ไหมใหญ่แล้วอ๋อมันจะลดมั้งไหมเนี่ยลดมั้งไหมเนี่ยไม่ค่อยลดเลยอ๋อไอ้นี่มันคือสายล่อฟ้านั่นเองโหอ๋อโอเคเอ้าและไอ้ที่วิ่งกำแพงนี่คืออะไรอ่ะเพิ่งเห็นเออเว้ยทีเดียวตายละสะบัดสายล่อฟ้า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 เอ้าสาชื่นตรงนี้คุณโซมาฮารุโตสวัสดีครับคุณแอนโซ PSK บอกว่าคุณเมาไมค์เสียงแตกๆนะครับเดี๋ยวผมถอดใส่ใหม่ดีขึ้นแล้วยังครับดีขึ้นแล้วยังคุณอุดิตสวัสดีครับผมคุณโซมะฝันดีครับเห็นบอกว่าต้องไปนอนแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์แวะมาตอนนี้ผมปวดนิ้วโป้งขวามากเพราะกดบัตเตอร์รัวๆเนี่ยแป๊บแหมรอดชัวร์ครั้งนี้เอ้ามีเอาหัวมากระแทกพื้นอีกโมโหโมโหโมโห
อ๋อ อ้าวโอ้ยสลัด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 สายล่อฟ้าสลัดโอ้ยโดนเต็มเต็มโอ้โหโอ้โดนเต็มเต็มเลยไม่รอดแน่เลยครั้งนี้ไอ้ขาวขาวฟ้าฟ้านี่คืออะไรวะโดนได้เงี้ยหรืออะไรอ๋อมันจะวิ่งไปรอบอันนี้แน่เลยไอ้เขาตายแล้วตายแล้วตายแล้วนั่นไงว่าแล้วไอ้ที่สีฟ้าฟ้านี่มันจะเป็นสายฟ้าวิ่งไปรอบๆไปเหลือ2ขีดเอ้ยไม่ใช่เหลือ2ชีวิตเฮ้ยเราไปเสียเลือดตอนแรกเยอะเราต้องใจเย็นเอาไปโดนสายฟ้าหลังๆดีกว่าหมายละไอตอนที่มันฟาดลงมาจะหลบยังไงวะเนี่ยต้องจินตนาการว่าต้องฟาดมาต้องหาทางหลบด้วยเหรอเวละเวละเวละสลัด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 โอ้โหยังดีนะโดนนิดเดียวเลือดมันกับเลือดเราพอๆกันนะถ้าเอาเปอร์เซ็นต์นะดูที่เปอร์เซ็นต์ทำลายบาเลียมันทำลายบาเลียมันโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วสบัด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 อุ้ยโอ้ยแล้วลืมไปเราแดชอย่างนี้ได้นี่หว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับการสู้บอสตัวนี้บ้างเลยวะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะหลบยังไงล่ะนี่นี่ไงเราต้องเอาม่วงๆรอมันม่วงๆแล้วก็ให้มันยกเลิกท่าสายฟ้าใช่แล้วล่ะเวล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 ะสะบัดสะบัดสะบัดทิ้ง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 เออโดนอีกละสะบัด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 ยังโดนอยู่คุณคิงเจฝันดีครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์มาเมื่อยมากเลยมือมือมากตอนนี้คุณคลิกเกมบอกว่าเสียงภาคโอเคมากอยากซื้อเพราะเสียงภาคเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงภาคของภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงอะเพราะล็อกแมนนี่จำได้ว่ามันไม่มีเสียงภาคถูกไหมครับตอนนี้ตัวผมเหลือกี่ตัวเนี่ย1ตัวชีวิตมีโอกาสแก้ตัวแค่ครั้งเดียวบุดอ๋อพอมันวางพื้นแล้วเราโดนได้โอเคผมนึกว่าตอนวางพื้นแล้วก็ห้ามโดนอีกถ้าวางพื้นได้แล้วโดนได้นี่โอเคแล้วนี่ไงรอมันยกเลิกอะไรกันโอ้โถตะกี้เรา
ไม่เอาโดนละสะบัด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 ยอมต้องยอมโดนอ่ะอ๋อไอ้ตัวนี้ทำลายได้เอ้าแล้วไอ้ที่พื้นนี่ทำลายไงทำลายไม่ได้เหรอต้องให้มันเกาะกำแพงอ้าวโดน2อันสะบัด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 ทิ้งสะบัดทิ้งเอ้ยยังไม่ม่วงอีกอีกกระจึงเดียวแท้ๆเรียบร้อยดับเบิลทรีสรุปแล้วบอส3ตัวแรกผมใช้บัตเตอร์ปราบทั้ง3เลยนะครับเบกเบกเธอช่วยฉันไว้เมื่อยมือมากบอกตรงๆตอนเนี้ยเมื่อยมือมากมือขวานะครับมือซ้ายเนี่ยโอเคมือขวาเนี่ยเมื่อยมากได้ตัวไดนาทรอนเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์สว่านมากกว่าเหมือนเป็นสว่านมากกว่าเป็นสายฟ้านะครับ